สวัสดีนะคะพบกับเต้าแล้วก็ Red Lip Sterling นะคะคลิปในวันนี้นะคะเราจะมากันในคลิปดวงราย3เดือนนะคะของชาวลัคนาราศีกันนะคะดวงราย3เดือนก็จะเป็นในระหว่างเดือนมกราคมกุมภาแล้วก็มีนาคม2567นะของชาวลัคนาราศีกันนะคะก็เรามาดูกันนะชาวราศีกันนะเป็นราศีที่4นะที่เต้าทำเป็นลำดับที่4เนาะใน12ราศีนะคะเนื่องจากว่าใน3เดือนที่แล้วเนี่ยคุณได้ยอดวิวนะเป็นลำดับที่4นะก็เลยทำให้ลำดับที่4นะใน3เดือนแรกของปี2567นี้นะคะยินดีด้วยนะชาวราศีกันนะได้ดูคลิปเป็นคนแรกๆเลยนะคะก็ขอบคุณเนาะแฟนช่องชาวราศีกันด้วยนะที่ติดตามกันนะคะโอเคสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังนะต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะต้องมี Facebook Fanpage ชื่อว่า Red Lip Selling นะฝากติดตามกันใน Facebook ด้วยนะคะหรือว่าถ้าใครอยากจะสนับสนุนช่องสามารถกด Super Thanks หรือว่าขอบคุณได้ที่ด้านใต้คลิปนะถ้าคุณรับชมผ่านทาง YouTube นะคะหรือถ้ารับชมผ่านทาง Facebook ก็สามารถกดส่งดาวได้ด้วยเช่นเดียวกันนะขอบพระคุณทุกๆการสนับสนุนนะกำลังใจดีๆแล้วก็คอมเมนต์น่ารักที่มีให้กันเสมอมาเลยนะคะขอบคุณจริงๆจากใจนะแล้วก็สำหรับไพ่ที่เต้าใช้ทั้งหมดนะในคลิปนี้นะคะให้รายละเอียดไว้ที่ด้านใต้คลิปแล้วนะวิธีการดูนะก่อนไปถึงวิธีการดูนะคะก็วันที่นะคะที่ใช้นะในการแบ่งนะคะราศีก็คุณสามารถดูได้ที่ด้านใต้คลิปเนาะคุณสามารถดูตามแบบโหราศาสตร์ไทยหรือว่าตอนตกก็ได้นะแล้วแต่ความเชื่อของคุณเลยนะคะให้ไว้ทั้ง2แบบหรือบางท่านที่อยากดูตามลัคนาก็คือเวลาตกฟากนะก็สามารถที่จะดูได้ตามโหราศาสตร์ไทยหรือว่าตอนตกก็ได้เช่นเดียวกันนะคะประมาณนี้นะโอเคทีนี้เรามาเริ่มกันเลยวิธีการอ่านนะต้องจะอ่านเป็นพลังงานภาพรวมนะของชีวิตคุณกันก่อนนะคะแล้วก็จะแยกย่อยไปในเรื่องของการงานการเงินความรักนะคะโอเคเริ่มกันเลยราศีกัน3เดือนแรกของคุณนะพลังงานเริ่มต้นดีทีเดียวนะใน of cups นะคะขออนุญาตเล็งนะคะเพราะว่าไพ่นี่เยอะมากนะแล้วก็เต็มเลยนะเต็มไปหมดเลยนะ six of cups นะแล้วก็ Seven of Swords นะฮะ Seven of Swords โอเคฝั่งนี้ต้องคิดว่าอาจจะเกินนะคะอาจจะเกินนะขออนุญาตขยับเล็กน้อยนะคะอดีตที่ผ่านมานะคะ Ten of Wands โอ้ราศีการทำงานหนักเหมือนกันนะเนี่ยนะแบบแบกไม้เลยนะคะความคิดของคุณนะคุยนับโซดนะแล้วก็ The Hanged Man นะ The Hanged Man โอเคทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะไพ่ของการงานการเงินแล้วก็ความรักขอวางก่อนเลยนะการงานการเงินความรักนะฮะโอเคมาดูที่การงานก่อนเลยนะฮะ Five of Wands นะถัดมานะโอ้ The World นะฮะ The World มาเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ Seven of Pentacles นะ7เหรียญนะฮะแล้วก็เรื่องของการเงินนะคะอันนี้เป็น Six of Swords นะฮะแล้วก็ถัดมา King of Swords นะคะขออนุญาตวางไปก่อนก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวค่อยจับ Ten of Cups นะฮะความรัก Nine of Cups นะThe Empress Nine of Swords นะฮะโอเคให้เพิ่มเติม Attraction ลุ้นนะฮะ Stay optimistic about your love life นะแล้วก็โอ้หมายเลข8นะคะโอ้มีคนแบบทำบุญปฏิบัติธรรมด้วยนะไปฟังธรรมนะคะหมายเลข19นะคะโอเคโอเคค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค
คะเรามาดูกันนะชาวลัคนาราศีกันนะคะดวงราย3เดือนของคุณนะคะในระหว่างเดือนมกราคมกุมภาพันธ์แล้วก็มีนาคมนะจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะชาวราศีกันนะคะเริ่มที่พลังงานตัวตนของคุณก่อนเนาะ Nine of Cups ขึ้นมานะคะโอ้โหพลังงานคุณดีทีเดียวนะในช่วง3เดือนนี้นะคะเป็นพลังงานของคนที่เขาเรียกว่ามีความมุ่งมั่นนะคะตั้งใจในการที่อยากจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเนาะมีความสุขในการใช้ชีวิตนะมีพลังงานของการเดินทางเกิดขึ้นด้วยนะคะในช่วง3เดือนนี้นะที่คุณจะได้พบนะคะหรือเป็นพลังงานของคนที่แบบอารมณ์แบบมีความสุขในการใช้ชีวิตนะทำนองนั้นนะคะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ย10ไม้ขึ้นมาเนี่ยรับรู้ได้ว่าคุณน่าจะผ่านการทำงานหนักมาเยอะเนาะช่วงก่อนหน้านี้นะคะบางคนอาจจะทุ่มเทกับงานมากๆเนาะหรือว่ามีโปรเจกต์งานอะไรที่จะต้องทำให้สำเร็จในช่วงก่อนหน้านี้นะแต่ดูเหมือนว่าคุณน่าจะทำสำเร็จแล้วนะคะหรือไพ่อาจจะบอกว่าช่วงก่อนหน้านี้คุณโหมงานหนักมากๆเลยนะคะทุ่มเทกับงานหรือเป้าหมายบางอย่างที่กำลังคิดที่จะทำนะคะเหมือนมันสำเร็จลงแล้วนะคะทีนี้สิ่งที่มองเห็นเนี่ยในช่วง3เดือนนี้นะคะอันนี้เป็น6ถ้วยเนาะ6ถ้วยขึ้นมาแล้วก็7ดาบนะคะอันนี้6ถ้วยเนี่ยเป็นพลังงานของการที่คุณจะได้อยู่ใกล้ชิดนะกับครอบครัวหรือว่ากลับไปพบเจอกับเพื่อนนะคะเก่าๆที่ไม่ได้เจอกันนานหรือว่าคอนเนคชั่นเก่าๆที่ไม่ได้เจอกันมานานอะไรแบบนั้นเนาะอย่างเช่นการไปงานเลี้ยงรุ่นไปงานเลี้ยงสังสรรค์เจอเพื่อนที่แบบว่าเฮ้ยแบบจากกันไปประมาณ10ปีแล้วอะไรอย่างนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นพลังงานของคนเก่าๆกลับเข้ามาในชีวิตคุณก็ได้นะช่วง3เดือนนี้นะอย่างเช่นแฟนเก่าคนคุยเก่าๆเพื่อนเก่าพูดไปแล้วนะคะใดๆก็ตามนะคะจะมีพลังงานของคนเก่าๆเข้ามาวนเวียนในชีวิตคุณนะในช่วง3เดือนนี้นะคะก็ลองดูเนาะแต่เป็นพลังงานที่ดีนะ Six of Cups เนี่ยเป็นพลังงานที่ดีนะฮะหรือไพ่กำลังจะบอกว่าคุณจะได้ใช้เวลา อย่างมีความสุขกับเพื่อนสนิทหรือว่าคนที่คุณรักเนาะที่แบบเป็นคนข้างหลังของคุณเนาะหรือว่าครอบครัวก็ได้นะคะหรือว่าได้กลับไปเยี่ยมบ้านของคุณเนาะถ้าในกรณีที่บางคนอยู่บ้านไกลอะไรอย่างนี้นะที่คือไม่ได้ทำงานอยู่ใกล้บ้านตัวเองอะไรเงี้ยคุณอาจจะทำงานกรุงเทพแล้วบ้านจริงๆอยู่ต่างจังหวัดกลับไปเยี่ยมบ้านตัวเองในช่วง3เดือนนี้นะคะอารมณ์ประมาณนั้นเพราะว่าพลังงานการเดินทางก็ขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะSeven of Swords ขึ้นมาเนี่ยมันมีพลังงานที่คุณต้องระมัดระวังในช่วง3เดือนนี้เลยนะคะระวังคนที่บางทีคุณคบหรือคุยในช่วงนี้นะไม่ได้แปลว่าเป็นคนที่คุยอย่างเดียวหรือว่าเป็นคนที่เข้ามาจีบนะหมายถึงว่าเป็นคนทั่วๆไปเลยนะคนที่คุณเข้าไปดีลงานด้วยหรืออะไรแบบนี้เนาะระวังคนที่แบบอาจจะทำอะไรลับหลังคุณหรือว่าพูดไม่หมดทำอะไรแบบสมมติว่าเวลาดีลงานกันแล้วพูดไม่หมดอะไรเงี้ยมันเป็นลักษณะของคนที่มีพลังงานของการที่แบบว่าจะใช้คำว่าอะไรดีให้มันดูเหมาะสมแบบเสแสร้งก็ดูแรงนะแบบพลังงานของคนที่ประมาณนั้นนะต้องระวังคนไม่ดีที่จะเข้ามาด้วยในช่วงเวลานี้นะคะ Seven of Swords เนี่ยนะหรือไพ่กำลังจะบอกว่าคุณกำลังจะได้รับรู้ความจริงบางอย่างก็ได้นะในช่วง3เดือนนี้นะคะความจริงบางอย่างที่คุณรอคอยอยากจะรู้อยากจะค้นพบนะคะทำนองนี้นะคะแต่ต้องเน้นว่าในเรื่องของคนที่เข้ามามากกว่าเนาะสกรีนคนให้ดีๆนะคะมีโอกาสที่จะได้เจอคนที่แบบไม่จริงใจอยู่ประมาณนึงเลยนะว่าดังนั้นก็ลองดูนะคะทีนี้คุณออฟซอฟเป็นพลังงานของความคิดเป้าหมายของคุณเนาะคุณเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจกับเป้าหมายชีวิตของคุณมากๆเลยนะคะบางคนคุณอาจจะช่วง3เดือนนี้คุณน่าจะมีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนนะหรือว่าบางคนกำลังจะทำเป้าหมายชีวิตอะไรบางอย่างให้มันเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะคุณออฟซอฟเนี่ยพลังงานของคนที่เข้มแข็งมากๆเนาะแล้วก็มีเป้าหมายที่แบบอยากฉันจะต้องทำให้มันสำเร็จอ่ะมันต้องเกิดขึ้นให้ได้อะไรแบบนั้นนะคะพลังงานของคนที่สู้ไม่ถอยอ่ะสู้ยิบตานะซึ่งเป็นพลังงานที่ดีมากๆนะคะในอารมณ์สภาวะของคุณเนาะแต่บางทีต้องฝากไว้นิดนึงนะชาวราศีกันนะคุณอาจจะคิดว่าเรื่องบางเรื่องในชีวิตของคุณเนี่ยมันยากนะรู้สึกว่าเอ้ยกว่าจะได้อะไรมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะบางทีชีวิตคุณบางทีมันก็ง่ายๆก็ได้เช่นเดียวกันนะถ้าเราคิดว่ามันยากมันก็ยากนะคะคุณออฟซอสเหมือนเป็นพลังงานของคนที่อดทนแบบกว่าจะได้อะไรสักอย่างนึงเข้ามาในชีวิตเนี่ยอารมณ์นั้นนะคะบางทีแบบก็คิดให้มันง่ายมันก็ง่ายคิดให้มันยากมันก็ยากนะคะขอฝากไว้ตรงนี้ทีนี้ดีแฮงแมนนะไพ่ใบนี้มันเป็นตำแหน่งของอนาคตนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณได้หลายๆอย่างเลยนะสำหรับดีแฮงแมนนะต้องบอกก่อนให้คุณระมัดระวังเรื่องของสุขภาพนะอย่างแรกเลยนะคะที่เป็นห่วงเนาะกลับมาดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีๆนะคะออกกำลังกายทานอาหารดีๆพักผ่อนให้เพียงพอกลับมาสู่เบสิกนะอย่างแรกที่ต้องจะเตือนถ้าไพ่แฮงแมนขึ้นเนี่ยเตือนเรื่องของสุขภาพก่อนเลยนะคะพิจารณาตัวเองเนาะในการใช้ชีวิตเนาะในช่วงที่ผ่านมาเนาะเนี่ยเพราะว่าคุณทำงานหนักหรือเปล่าระวังป่วยระวังแบบว่า
อะไรเงี้ยประกอบไปตรวจสุขภาพนะคะไหนๆก็เข้าปีใหม่แล้วไปตรวจสุขภาพนะคะดูเนาะว่ามีอะไรผิดปกติตรงไหนจะได้แก้ไขรักษาเนาะประมาณนั้นนะหรือว่าดีแฮงแม่เนี่ยอาจจะหมายถึงการหยุดคิดนะคะการหยุดคิดหรือว่าเขาเรียกว่าพักในสิ่งที่กําลังทําอยู่ก็ได้เพื่อมองหาโอกาสใหม่ๆหรือว่ามองหาจังหวะหรือมองหาช่องทางเป็นช่วงของการคิดนะคะคิดไตร่ตรองในเส้นทางเดินของตัวเองหรือว่าสิ่งที่ตัวเองกําลังทํากําลังมีกําลังเป็นอยู่แบบนี้นะก็ได้นะคะดีแฮงแมนอาจจะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นก็ได้นะคะในระยะเวลาอันใกล้นี้คุณอาจจะหยุดพักเพื่อพิจารณาเส้นทางเดินของคุณก็ได้ว่าใช่หรือว่าไม่ใช่จะไปต่อหรือยังไงนะเป็นพลังงานของคนที่แบบไตร่ตรองกับตัวเองนะแล้วสุดท้ายคุณจะได้รู้นะคะว่าถ้าคุณแบบอยากจะเจอเส้นทางที่ถูกต้องจริงๆอะไรแบบนั้นนะหรือว่าเป้าหมายที่ดีที่สุดสำหรับคุณจริงๆนะเดี๋ยวคุณจะได้รู้นะคะผ่านการไตร่ตรองหรือว่าตื่นรู้ในตัวของคุณเองนะชาวราศีกันนะคะก็อีกเรื่องนึงคือเรื่องสุขภาพอย่างที่บอกไปเนาะถัดมานะคะในเรื่องของการงานนะชาวราศีกันคุณได้ไพ่ Five of Wands นะคะอันนี้คือ5ไม้เนาะแล้วก็ The World แล้วก็ Seven of Pentacles นะ7เหรียญ นะพลังงานการงานเนี่ยเริ่มต้นที่คนที่ทำงานประจำนะคะทำงานประจำเนี่ยอันนี้แนะนำเลยในช่วงเดือนมกราคมนะคะระวังในเรื่องของการประสานงานที่มันอาจจะยุ่งยากเนาะมีปัญหาเรื่องคนเข้ามานะวัดใจคุณนะคะคุณอาจจะต้องแก้ปัญหาเรื่องคนเยอะถ้าโดยเฉพาะคุณทำงานที่เกี่ยวข้องกับการประสานงานเนาะให้พยายามใจเย็นนะคะแล้วก็พูดให้ดีๆพูดให้ดีคือคำพูดสามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้อะนึกออกไหมนะคะมันมีเกณฑ์ในเรื่องของการที่นิดนึงก็สามารถที่จะเกิดความขัดแย้งภายในองค์กรได้หรือว่าภายในกลุ่มที่ทำงานด้วยกันได้แบบนี้นะดังนั้นก็ระวังในการใช้คำพูดให้มากๆนะคะถ้ายิ่งคุณเป็นคนที่ประสานงานด้วยแล้วเนาะนะคะอารมณ์นั้นเนาะเพราะว่ามันมีพลังงานของความยากๆในการประสานงานกับผู้คนให้ทำงานด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่อารมณ์นั้นถ้าใครที่แบบต้องทำงานกับคนจำนวนมากๆแล้วก็เหมือนต้องประสานงานผู้คนให้ทำงานด้วยกันอะให้มันมีประสิทธิภาพหรือว่าประสบความสำเร็จจะรู้สึกว่าโอ๊ยทำไมมันดีกว่าคนยากจังเดือนนี้นะคะดังนั้นก็ให้ใจเย็นๆนะค่อยๆพูดนะคะค่อยๆพูดค่อยๆวางแผนนะแล้วก็รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนะคะแล้วก็ในเดือนถัดมาเดือนกุมภาพันธ์ The World เนี่ยเป็นพลังงานของการประสบความสำเร็จในเรื่องงานนะสุดท้ายแล้วนะถ้างานที่มันยุ่งยากนะโอ้กว่าจะดีกว่าคนได้เดือนมกราคมเนี่ยเหนื่อยมากนะแล้วก็เดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนะคะงานจะสำเร็จได้เป็นอย่างดีนะถ้าคุณใช้ความอดทนมาตั้งแต่เดือนมกรานะ The World เนี่ยงานประสบความสำเร็จหรือว่าได้รับการตอบรับได้รับการยอมรับนะหรือว่าเจ้านายแบบชื่นชมนะในผลงานอะไรแบบนี้เนาะ The World อาจจะหมายถึงว่าการได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่ามีความสุขในอาชีพการงานของคุณมากขึ้นก็ได้นะคะหรือว่าคุณเริ่มเข้าใจอ่ะในแง่ของการทำงานมากขึ้นอารมณ์นั้นนะคะแล้วก็ในเดือนมีนาคมเนาะสำหรับคนทำงานประจำนะคะอันนี้ต้องมองเห็นพลังงานของคนที่กำลังรอคอยเนาะในสิ่งที่คุณได้ทำไปก่อนหน้านี้อย่างเช่นเอ้ยคุณทำผลงานไปก่อนหน้านี้อาจจะรอคอยความสำเร็จรอคอยผลตอบรับบางอย่างเนาะหรือว่ารอคอยให้ความสำเร็จมันเกิดขึ้นอ่ะในสิ่งที่คุณได้วางแผนแล้วก็ทำไปก่อนหน้านี้อารมณ์นั้นนะคะหรือบางคนอาจจะรอคอยโบนัสหรือเปล่านะคะมีเกณฑ์จะได้โบนัสนะเพราะว่ามันเป็นลักษณะของเงินก้อนใหญ่นะ7เหรียญเนี่ยเข้ามานะมีเกณฑ์จะได้รับโบนัสสำหรับบางท่านนะคะในเดือนมีนาคมเนาะเงินก้อนใหญ่มารอแล้วนะคะเอาเป็นว่าการงานเนี่ยจะสำเร็จดีนะคะชัดเจนเลยตั้งแต่เดือนกุมภาไปจนถึงมีนาคมนะคะส่วนมกราแค่ระวังในเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งหรือความขัดแย้งในองค์กรเนาะกับเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนที่คุณทำงานด้วยนะคะประมาณนี้เนาะทีนี้คนที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือว่าทำฟรีแลนซ์นะคะในช่วงของเดือนแรกเนี่ยมกราคมคุณจะรู้สึกว่าคุณติดต่อประสานงานกับผู้คนเนี่ยยากเป็นพิเศษหรือว่าเหนื่อยเป็นพิเศษเพราะว่าเอ้ยแบบบอกคนนี้ให้ทำแบบนี้ไม่ทำบอกคนนั้นให้ทำแบบนั้นไม่ทำนะคะกว่าจะประสานงานมารวมตัวกันได้ปวดหัวมากนะอาจจะเป็นลักษณะนั้นหรือว่าคือทำงานแล้วกว่างานมันจะเสร็จอะทำไมมันยากจังคนนั้นก็จะเอาแบบนู้นคนนู้นจะเอาแบบนี้อะไรอย่างนี้นะ คุยกันไม่ลงตัวอะไรแบบนั้นนะมีพลังงานของการที่แบบคุยกับผู้คนไม่ค่อยลงตัวนะในช่วงนี้ต้องใช้ความอดทนนะคล้ายๆคนทำงานประจำแหละเนาะต้องใช้ความอดทนกับผู้คนนะคะในช่วงของเดือนมกราคมเนาะแต่คุณจะผ่านไปได้เพราะว่าเดือนกุมภาเนี่ยเป็นสัญญาณที่ดีนะคะ The World ขึ้นมาเนี่ยเป็นพลังงานของคนที่ประสบความสำเร็จในงานที่คุณกำลังทำอยู่เนาะหรือว่าฝ่าฟันอุปสรรคได้และสุดท้ายแล้วก็เห็นแสงสว่างนะคะหรือว่าเอ้ยงานสำเร็จเสร็จสิ้นลูกค้าชมอะไรอย่างนี้นะหรือบางคนเนี่ยได้รับการโปรโมทนะคะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไม่ใช่เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งพูดผิดนะได้รับการโปรโมทแบบไปต่างประเทศอะ
หมายถึงว่างานคุณอาจจะโด่งดังไกลไปถึงต่างประเทศเนาะคนที่เป็นฟรีแลนซ์หรือว่าคนที่เป็นแบบธุรกิจส่วนตัวก็ดีมีเกณฑ์ขยับขยายไปต่างประเทศช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะส่วนเดือนมีนาคมเนี่ย Seven of Pentacles ขึ้นมานะคะเหมือนคุณจะได้เก็บเขาเรียกว่าเก็บเกี่ยวผลผลิตอะที่คุณได้ทํามานะในช่วงของเดือนมีนาคมเนาะถ้าคุณแบบว่าวางแผนแล้วก็ลงมือทํามาตั้งแต่มกรากุมภาเนี่ยนะคะฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคมาได้ทั้งเรื่องคนเรื่องอื่นๆก็ตามนะคะมีเกณฑ์จะได้เก็บอย่างเช่นถ้าคุณทำมาร์เก็ตติ้งแบบคุณวางแผนไว้แบบ A เนาะแล้วคุณทำตามแบบ A มาเรื่อยๆนะคะปรากฏว่ามันเริ่มเห็นผลชัดเจนในเดือนมีนาคมก็คือเริ่มมีกำไรเข้ามาแบบเยอะเป็นกอบเป็นกำอะไรประมาณนั้นอันนี้ต้องยกตัวอย่างเนาะคุณสามารถเอาไปแบบว่าประยุกต์กับการงานหรือว่าอาชีพของคุณนะเหมือนคุณจะได้เริ่มเก็บเกี่ยวค่ะช่วงเดือนมีนาคมเก็บเกี่ยวในสิ่งที่ได้คุณได้หว่านเอาไว้ช่วงก่อนอันนี้ในเรื่องของงานนะคะถ้าทำในเรื่องของกำไรก็จะเห็นกำไรมากขึ้นเลยเดือนมีนาคมเนาะนะคะมีเงินก้อนเข้ามาสำหรับคนที่เป็นทำงานฟรีแลนซ์หรือว่าคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวนะคะประมาณนี้เรื่องงานทีนี้ขยายความเรื่องของการเงินคุณได้ Six of Swords นะคะ6ดาบ King of Swords แล้วก็ Ten of Cups นะโอ้การเงินของคุณต้องเตือนเลยเรื่อง2เดือนแรกนะคะชาวราศีกันการเงินเนี่ยค่อนข้างที่จะมีรายจ่ายเข้ามาเยอะนะที่คุณจําเป็นจะต้องเสียนะคะเดือนแรกมกราคมเนี่ยอาจจะเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางสําหรับบางคนนะคะหรือว่าเป็นรายจ่ายที่เรียกว่าอะไรอ่ะคุณไม่คาดคิดก็ได้นะคะทํานองนั้นแต่ว่าขอให้เตรียมไว้ขอให้เตรียมไว้อันนี้เน้นในเรื่องของเงินสํารองฉุกเฉินนะในเดือนมกราคมนะคะขอให้เตรียมไว้บางส่วนต้องมองว่าคุณจะผ่านไปได้นะ King of Swords เนี่ยในเดือนกุมภาพันธ์บางท่านจะมีรายจ่ายที่เกี่ยวกับลูกน้องบุตรหลานบริวารว่าพลังงานคุณเป็น King เนาะนะคะอาจจะมีคนที่อยู่ในความดูแลของคุณเนาะคุณต้องแบบอย่างลูกคุณอย่างเงี้ยสมมตินะคะค่าเทอมลูกค่าอะไรไม่รู้แหละนะถ้าไม่รู้ว่าเขาจ่ายค่าเทอมกันเดือนไหนนะประมาณนั้นนะคะได้หมดเลยหรือว่าลูกน้องบางคนมีบริษัทอะไรเงี้ยค่าใช้จ่ายแบบเกี่ยวกับลูกน้องประมาณนี้นะหรือค่าใช้จ่ายในออฟฟิศถ้าบางคนเป็นแบบเจ้านายเป็นแบบเจ้าของบริษัทกิจการนะคะประมาณนั้นเนาะได้หมดเลยนะคะแต่ว่ามองว่านะคะเงินที่เข้ามาเนี่ยก็ดีเช่นเดียวกันนะ King of Swords เนี่ยจริงๆคือเป็นพลังงานของแบบคนที่หาเงินเก่งแล้วก็สามารถที่จะใช้เงินเป็นอะแต่ว่ามีรายจ่ายเข้ามาสามารถที่จะควบคุมได้อะอารมณ์นั้นนะคะเป็นคนที่สตริกในเรื่องของค่าใช้จ่ายสตริกในเรื่องของการเงินแล้วก็อาจจะจำกัดการใช้จ่ายในบางช่วงถ้าเป็นพลังงานของไพ่ดาบเนี่ยนะคะก็เลยรู้สึกถ้าถามว่าโฟลว์ไหมเนาะแต่ว่าพอดีคุณสามารถที่จะจัดการได้แต่ว่าถ้าถามว่าสามารถใช้จ่ายอะไรก็ได้ได้ไหมถามว่ายังไม่ได้ถ้าในช่วงมกราคมกุมภาเนาะแต่ทีเนี้ยช่วงมีนาคมนะคะมีเกณฑ์ที่บางท่านเนี่ยอาจจะได้ใช้จ่ายเกี่ยวกับครอบครัวหรือว่าได้ไปเจอครอบครัวเนี่ยอย่างที่บอกเลยบางท่านน่าจะได้ไปเจอครอบครัวเนาะช่วงเดือนมีนาคมนะคะแบบกินข้าวร่วมกันไปเที่ยวด้วยกันหรืออะไรแบบนี้นะแต่ว่าการเงินคุณอ่ะดีแล้วเริ่มโฟลว์ขึ้นนะคะแปลว่ามีเงินมีกินมีใช้นะในเดือนมีนาคมนะคะบางคนเลี้ยงสังสรรค์หรืออะไรเงี้ยกับครอบครัวหรือกับเพื่อนกับอะไรแบบนี้นะคะมันมีความอบอุ่นเกิดขึ้นนะหรือพลังงานดีๆเกิดขึ้นนะคะซึ่งพลังงานแบบนี้จะดึงดูดเงินเข้ามานะเทนอฟคัพเนี่ยอาจจะหมายถึงว่าคุณใช้จ่ายไปกับพ่อแม่ใช่ไหมเลี้ยงข้าวคุณพ่อคุณแม่พาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวนะคะอารมณ์นั้นเนาะมันมีสภาวะของความสุขอะที่จะทำให้เกิดเงินเข้ามาอีกนะประมาณนั้นนะคะหรือไพ่กำลังจะบอกว่าคุณจะได้เงินจากครอบครัวก็ได้เนาะอันนี้สลับกันก็ได้นะคุณได้เงินจากครอบครัวอย่างเช่นคุณแม่ให้เงินขวัญถุงบางคนทำงานเดือนแรกอะไรเงี้ยสมมตินะหรือว่าบางคนคือเป็นเงินมรดกเลยจากครอบครัวก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะในเดือนมีนาคมนะคะยินดีด้วยโดยภาพรวมเนี่ยการเงินมีรายจ่ายที่แบบที่ต้องระวังหรือว่าเน้นๆหรือว่าต้องเตรียมเงินไว้เนี่ยก็คือช่วงมกรากับกุมภาเนาะส่วนมีนาคมเนี่ยการเงินเริ่มดีขึ้นนะคะดีขึ้นเลยนะแล้วก็ได้ใช้จ่ายในแบบที่ต้องการนะทีนี้ในเดือนไม่ใช่เดือนพูดผิดนะคะความรักนะคะความรักนะคะคุณได้ไพ่ Nine of Cups นะ The Empress แล้วก็ Nine of Swords นะขอพูดถึงคนโสดก่อนคนโสดเนี่ยนะบอกเลยนะคุณมีพลังงานของความชัมมิ่งอยู่ในตัวมากๆเลยนะโดยเฉพาะคนโสดนะจะมีคนเข้ามาในชีวิตคุณนะถ้าในกรณีของคุณเป็นผู้หญิงแล้วเข้ามาฟังคลิปนี้นะคะจะมีคนเข้ามาในชีวิตคุณในช่วงของเดือนมกราคมนะยินดีด้วยนะคะเป็นพลังงานของผู้ชายที่อบอุ่นนะคะดูแลดีนะเป็นผู้ชายโรแมนติกนะคะเจ้าเสน่ห์นะแล้วก็
แต่งตัวดีพูดจาเพราะนะคะเนียบเนียบหน่อยประมาณนี้นะคะมีรถขับโทรศัพท์ถ่ายรูปได้ถือดอกไม้มาด้วยนะคะเหมือนรูปนี้นะคุณราศีกันผู้หญิงนะคุณจะได้เจอแบบนี้นะคะถ้าใครเป็น LGBT ก็สลับกันเอาเองนะคะอ่ะทีนี้ในเดือนกุมภาพันธ์นะถ้าคุณเป็นผู้ชายนะมีโอกาสจะได้เจอลักษณะของผู้หญิงที่เป็น The Empress นะ The Empress คือคนที่แบบว่าโอ้โหมีพลังงานของความอบอุ่นความเป็นแม่ในตัวสูงนะคะคุณจะได้เจอผู้หญิงประมาณนี้อาจจะเจ้าเนื้อนิดหน่อยเนาะจากรูปเลยนะเจ้าเนื้อนิดหน่อยนะคะแต่ว่าคุณก็จะชอบแหละนะพลังงานประมาณนี้นะคะเข้ามาอาจจะเป็นคนรักสัตว์นะนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองได้ก็คืออาจจะมีธุรกิจส่วนตัวก็ได้นะหรือว่าคือเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้ไม่ได้พึ่งพาใครอินดิเพนเดนต์อะนะคุณจะได้เจอผู้หญิงเก่งประมาณนี้เลยนะคนโสดว่าไปแล้วนะคะส่วนในเรื่องของอันนี้ต้องเตือนหน่อยเนาะเดือนมีนาคมนะคะเก้าดาบเนี่ยนะแต่ว่าแอบแบบไม่เตือนคนโสดแต่รู้สึกว่าคนโสดน่าจะแฮปปี้อยู่ช่วงมกราคมพานะฮะเตือนคนที่มีความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่ามีปัญหาก็แล้วกันนะคะในเดือนมีนาคมอันนี้แนะนําว่านะบางทีคุณอาจจะคิดนะในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยมากจนเกินไปจนกระทั่งเกิดความเครียดบางทีแบบจริงๆ9ดาบอ่ะมันเป็นไพ่ที่แบบบางทีคุณอาจจะคิดเยอะไปเรื่องราวมันอาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นไปแบบขนาดนั้นน่ะแต่ว่าเป็นคนคิดเยอะนะคะพลังงานของคนคิดเยอะประมาณนี้เนาะดังนั้นก็ให้ลองดูดีๆนะในความสัมพันธ์นะบางทีแบบเราอาจจะเยอะเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือไพ่อะเขาแนะนำว่า stay optimistic about your love life เนี่ยอันเนี้ยให้คุณคิดบวกในความสัมพันธ์ให้เยอะขึ้นนะคะเนี่ยเป็นคำตอบของไพ่ Nine of Swords เนี่ยนะถ้าใครรู้สึกว่าความสัมพันธ์อยู่ในลักษณะรุ่มๆดอนๆหรือว่ามีปัญหาหรือว่ามีอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วรู้สึกปวดหัวหรือว่ากังวลเกี่ยวกับความสัมพันธ์เนาะให้คุณคิดบวกให้เยอะขึ้นนะในความสัมพันธ์เนาะสำหรับคนโสดนะattraction คุณจะมีพลังงานของการดึงดูดนะคะแบบโรแมนติกเลิฟเข้ามาในชีวิตของคุณในช่วงเวลานี้เนาะดังนั้นทำพลังงานของตัวเองให้ดีนะพลังงานคุณดีแล้วนะในออฟคัพเนี่ยพลังงานดีแล้วนะคะในนั้นก็คีปพลังงานนี้ต่อไปในช่วง3เดือนนี้มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาคุยมาจีบมาอะไรอย่างเงี้ยนะลองดูนะคะคนโสดเนาะประมาณนี้นะคะทีนี้เรามาดูกันไพ่เพิ่มเติม2ใบนี้บอกอะไรนะหมายเลข8อันนี้นะคุณน่าจะได้มีโอกาสได้ทำบุญปฏิบัติธรรมเนาะฟังเทศฟังธรรมตามรูปนี้เลยนะคะหรือเข้าใกล้ธรรมะใกล้วัดมากขึ้นในช่วง3เดือนนี้นะคะหรือถ้าใครมีแพลนก็ให้ทำเลยถ้ามีแพลนอยู่แล้วนะอันนี้ไพ่มาคอนเฟิร์มนะทำเลยชาวราศีกันนะช่วยส่งเสริมบุญของคุณนะช่วยส่งเสริมพลังงานดีๆนะคะให้กับคุณชีวิตคุณเนาะเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่ดีด้วยนะคะไปทำบุญปฏิบัติธรรมฟังธรรมนะคะแล้วก็อันนี้ในส่วนของอันนี้ไพ่เตือนก็แล้วกันเนาะหมายเลข19เนี่ยนะเป็นไพ่เตือนนะระวังคนที่อาจจะคิดไม่ดีกับเรานะในช่วงแบบเดือน3เดือนนี้นะคะเป็นแบบศัตรูที่แบบมองไม่เห็นหรืออะไรแบบนี้แต่ว่าถ้าในความรู้สึกแต้วนะอย่าได้กังวลขนาดนั้นนะแต่ว่าไพ่ใบนี้มันแอบสอดคล้องกับ Seven of Swords ไงแต้วก็เลยรู้สึกว่ามันคล้องกันอยู่เนาะทั้งที่เป็นไพ่คนละสำรับกันนะแต่ว่ามันออกมานะดังนั้นก็ให้ระวังไว้ก่อนเนาะที่แบบคนที่อาจจะแบบว่าสร้างความเสียหายให้กับคุณนะแต่ว่าอย่าได้กังวลมากจนเกินไปนะถ้าเขาไม่ได้ทำอะไรสมมติว่าถ้าคุณรู้ว่าคุณมีศัตรูอยู่แต่เขาไม่ได้ทำอะไรให้คุณอ่ะก็ไม่ต้องทำอะไรนะคะไม่ต้องสนใจจริงๆต้องจะเน้นว่าไม่ต้องสนใจแล้วทำพลังงานของเราให้ดีเนาะไม่ต้องดึงพลังงานให้ตัวเองให้ต่ำลงนะเวลาที่เราคิดแบบเรื่องของศัตรูเยอะๆหรือว่าทำมันเป็นการเหมือนดึงพลังงานตัวเองอ่ะให้ต่ำลงอย่าทำแบบนั้นดีกว่านะเราโฟกัสมุ่งมั่นกับงานการงานการเงินความรักของเราเรื่องอะไรก็ว่าไปที่คุณโฟกัสนะไม่ต้องคิดในเรื่องของคนเยอะนะโฟกัสที่ตัวเองดีที่สุดนะแล้วทำพลังงานตัวเองให้ดีนะเดี๋ยวชีวิตคุณก็จะดีก้าวหน้าขึ้นเองนะชาวราศีกันนะคะประมาณนี้นะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของคนนะคะในเดือนมกราคมพฤษภาคมนะคะ3เดือนนี้นะก็มีเรื่องอะไรก็มาเล่าให้เราฟังได้นะที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังนะต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปถัดไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ